นูวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตัดสินใจแล้วนะครับว่าใส่กล้วยน้ำว้าดิบลงไปเสร็จแล้วก็อร่อยมากนั่นก็คือมัสมั่นไก่กล้วยน้ำว้าดิบนะครับต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าเป็นเมนูที่เหมาะกับคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือโรคกรดไหลย้อนมากเลยเพราะว่ากล้วยน้ำว้าดิบเนี่ยมีสารที่ช่วยบรรเทาเรื่องกรดไหลย้อนนะครับคุณผู้ชมและก็ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยรวมไปถึงการแก้ท้องเสียได้อีกด้วยสำหรับอาจารย์เองเคยเป็นกรดไหลย้อนมาก่อนเพราะฉะนั้นพอเห็นกล้วยน้ำว้าดิบปุ๊บรีบทำกับข้าวทันทีเลยครับเอาละเราลงมือทำได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนวันนี้เป็นมัสมั่นไก่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลือกไก่ที่แบบเนื้อแน่นนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นลงไปอันนี้เลือกจากเจ้าที่แบบซื้อกันประจำนะคุณผู้ชมจัดการผัดน้ำพริกแกงมัสมั่นซะก่อนคุณผู้ชมพอน้ำพริกแกงมัสมั่นของเราหอมนะคุณผู้ชมเราก็จะค่อยๆเติมกะทิลงไปทีละน้อยนะคุณผู้ชมนะผัดไปก่อนมัสมั่นที่ดีจะไม่ใส่น้ำกะทิลงไปจนโจ๋งเจ๋งเคี่ยวไปเติมไปนะคุณผู้ชมนะอุ้ยตายหอมจังเลยอ่ะเอาล่ะพอน้ำพริกแกงมัสมั่นของเราหอมแบบนี้แล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยพอใส่ไก่เสร็จเราก็จะใช้ไฟประมาณนี้เติมกะทิถ้าใส่ไก่ปุ๊บเราอยากรู้เราจะใส่แค่ไหนเติมไปเอาล่ะแค่นี้พอปริ่มปิ่มท่วมท่วมใส่หอมใหญ่ไก่ก็มีน้ำหอมใหญ่ก็มีน้ำเดี๋ยวน้ำมันจะซึมออกมาอีกและนี่ก็คือกล้วยน้ำว้าดิบเราจะใส่ลงไปเลยถั่วลิสงจัดการคั่วแล้วก็ล่อนเอาเปลือกออกไปซะถั่วลิสงเมื่อเวลาฉ่ำฉ่ำน้ำแกงเม็ดจะพองขึ้นนิดนึงแล้วถั่วลิสงก็จะมีความนุ่มจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ส่งให้มัสมั่นของเราอร่อยยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าหากบ้านไหนมีคนในครอบครัวแพ้ถั่วลิสงอย่าใส่นะคุณผู้ชมอ่ะอีกนิดนึงทับๆลงไปเอาละส่วนเรื่องของการปรุงรสมัสมั่นต้องอมเปรี้ยวเพราะเป็นมัสมั่นไทยเราก็จะมีน้ำมะขามเปียกนิดนึงน้ำตาลปี๊บมัสมั่นก็หวานน้อยๆแล้วก็เกลือป่นน้ำพริกแกงมัสมั่นเค็มอยู่แล้วเกลือป่นยั้งหน่อยแค่นี้ตอนนี้เราก็จะปิดฝาคุณผู้ชมรอสักครู่นะครับตายแล้วกลิ่นหอมจังเลยจริงๆแล้วมัสมั่นถ้าทำไว้เสร็จแล้วเก็บไปข้ามคืนได้เขาบอกว่ามันจะเข้มข้นและจะอร่อยแต่สำหรับเราแค่วันนี้ก็จะทนไม่ได้แล้วขอเข้าสวยแล้วนะอุ๊ยตายคุณผู้ชมน่ารับประทานมากมาตักใส่จานกันนะคุณผู้ชมนะวันนี้เราจะรับประทานกับข้าวสวยตอนนี้หุงข้าวแล้วกล้วยน้ำว้าดิบเวลารับประทานแล้วจะอร่อยมากคุณผู้ชมที่ไม่เคยลองดูสิคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับมัสมั่นไก่กับกล้วยน้ำว้าดิบนะครับวันนี้อาจารย์นิสาต้องแนะนำคุณผู้ชมเลยนะครับว่าใครก็ตามที่เป็นกรดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะก็ควรจะดูแลตัวเองให้มากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารการกินนะครับต้องระวังเลยแต่วันนี้อาจารย์นิสาก็มีตัวช่วยสำหรับคนที่ต้องการดูแลตัวเองนะครับแต่ไม่มีเวลาเข้าครัวนะครับคุณผู้ชมอาจารย์นิสาขอแนะนำฮาชิ URDกล่องนี้ครับคุณผู้ชมครับอาจารย์มีวิธีสังเกตง่ายๆว่าคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องระบบลำไส้หรือกระเพาะหรือยังก็สังเกตได้เพียงแค่1น้ำหนักลดหรือเปล่า2รู้สึกแสบคอแสบร้อนกลางหน้าอกหรือเปล่า3มีอาการจุกเสียดแน่นบริเวณคอแล้วก็ขอประทานโทษนะสังเกตสีของอุจจาระออกมาเป็นสีคล้ำๆดำๆลองสังเกตด้วยตัวเองดูนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้แสดงว่าเริ่มแล้วล่ะคุณผู้ชมครับอย่าปล่อยไว้จนกระทั่งเรื้อรังเริ่มดูแลตัวเองนะครับตั้งแต่วันนี้เลยครับโปรโมชั่นพิเศษครับฮาชิ URD 5กล่องจากราคาปกติ 7,450 บาทวันนี้พิเศษนะครับ5กล่องเพียง 2,850 บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับสั่งซื้อได้ที่021131414หรือ LINE @hachilabและช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังมีสาระดีๆรอคุณผู้ชมอยู่ในรายการนะครับสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมคะเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพนะคะเรียนเห็นมาหลายคนแล้วล่ะค่ะว่าเขาดูแลรักษาสุขภาพได้แต่คนนี้เรียนยกให้ค่ะว่าเป็นตัวพ่อเลยนะคะหน้าเด็กแล้วก็ดูดีขึ้นทุกวันทุกวันค่ะคุณพี่นีโน่ของเราครับพี่โน่สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยกให้เป็นไอดอลเลยโอ้โหผมก็ยกอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยดูสิมันดูดีไปหมดเลย
ต้อนรับซัมเมอร์ด้วยฟรุตตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนแมเนียเค้กทุเรียนต้นตำรับที่คัดเลือกวัตถุดิบระดับพรีเมียมมาอยู่ในเค้กชิ้นนี้หอมมันอร่อยด้วยเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีในราคาพิเศษเพียง650 บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ0922658968หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดตามิน่าทรัดดิชันนอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้กแบล็คฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด